ก่อนรับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Channel DIY by Yanika กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะพบกับ DIY by Yanika ค่ะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในระหว่างทำงานนะคะช่วงนี้ค่ะใกล้เทศกาลคริสต์มาสค่ะเป็นช่วงที่มีออเดอร์เยอะมากค่ะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะมีชุดธีมซันตี้ต่างๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นคุณแม่นะคะที่สั่งมาสำหรับไปงานโรงเรียนค่ะแต่แล้วโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็มีหลายๆกิจกรรมค่ะอย่างเช่นจัดการแสดงบนเวทีจัดแสดงละครจัดประกวดนะคะธีมคริสต์มาสเป็นชุดซันตี้ต่างๆนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำชุดนี้ค่ะชุดนี้ไม่เป็นชุดธีมคริสต์มาสค่ะแต่ว่าจะทำเป็นสีขาวนะคะเป็นสโนว์เกิร์ลค่ะนี่นะคะเกาะอกโครเชต์ค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ต่อด้วยตัวกระโปรงซึ่งเป็นผ้าโปร่งค่ะสีขาวนะคะแล้วก็จะผูกอย่างนี้ค่ะให้ครบรอบเลยประมาณนี้นะคะอันนี้ได้1รอบค่ะ1รอบตัวกระโปรงก็จะไม่ฟูมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นรวมทั้งหมด3ชั้นนะคะก็จะได้กระโปรงฟูๆพองๆค่ะธีมสโนว์เกิร์ลค่ะสโนว์เกิร์ลของเรานะคะสีขาวทั้งชุดเดี๋ยวเราผูกโปรงเสร็จแล้วเราจะมาตกแต่งกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มองหาโอกาสในการสร้างรายได้จากการทำชุดทู่ๆนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าออเดอร์จะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ความต้องการเยอะนะคะมีคนทำน้อยค่ะเพื่อนๆที่อยากทำแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะสร้างรายได้นะคะเพียงแค่อยากจะทำให้ลูกสาวใส่เองสนุกๆเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของแม่แล้วก็ของลูกนะคะลองทำตามดูได้นะคะหลังจากชั้นที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต่อที่ชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เราก็ถัดไปค่ะรูบนประมาณนี้นะคะจัดปลายให้เข้ากันนิดนึงชุดทู่นะคะเป็นงานที่แบบว่าง่ายมากๆลักษณะเด่นของเขาก็คือการที่เราใส่ไอเดียเข้าไปในแต่ละชุดนะคะชุดที่ทำมาแต่ละชุดนะคะก็จะไม่ซ้ำกันนะคะตามที่เราดีไซน์เลยค่ะแล้วแต่ของเขาจะครีเอทแล้วแต่เพื่อนๆจะครีเอทออกมานะคะว่าจะให้เป็นแนวไหนติมไหนยังไงนะคะชุดนี้เป็นสโนว์เกิร์ลค่ะทำสีขาวนะคะสีขาวทั้งชุดเลยชั้นที่2นะคะจะผูกช่องเว้นช่องนะคะไม่ผูกทุกช่องทำอย่างนี้ให้ครบรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ได้2ชั้นนะคะก็จะฟูประมาณนี้ค่ะแต่เรายังไม่พอค่ะเพราะว่าออเดอร์นี้เขาเน้นมาขออลังค่ะก็เลยต้องจัดให้3ชั้นนะคะพอ3ชั้นก็จะได้ฟูบานเป็นพิเศษค่ะทำอีกชั้นหนึ่งค่ะชั้นที่3นะคะรูบนถัดขึ้นไปค่ะชั้นที่3เราจะผูกครบทุกช่องนะคะนี่เลยค่ะถัดขึ้นไปรูบนชั้นที่3ผูกให้ครบทุกช่องนะคะชุดก็จะได้มาฟูๆบานๆพองๆแบบนี้นะคะฟูมากค่ะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำสายคล้องคอค่ะด้วยริบบิ้นซาตินค่ะใช้สีดำนะคะริบบิ้นซาตินสีดำค่ะตัดความยาวประมาณ1เมตร20นะคะพับครึ่งค่ะดูตรงกึ่งกลางอกเป็นหลักนะคะแล้วก็ผูกค่ะโบ
ในส่วนของริบบิ้นซาตินนะคะที่เราตัดนะคะป้องกันไม่ให้ใช้ลุ่ยนะคะเราใช้ไฟแช็กค่ะลนนะคะโอเคค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะฟูฟูบานๆค่ะมีสายคล้องคอสีดำนะคะสำหรับชุดนี้นะคะโจทย์ให้มาว่าขอฟูบานทองแล้วก็เน้นอลังวังเวอร์ฟลุ้งฟลิ้งค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาวัสดุอุปกรณ์นะคะว่าจะมาตกแต่งชุดนี้ให้มันฟลุ้งฟลิ้งอลังวังเวอร์ได้ยังไงค่ะมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตกแต่งค่ะเราใช้เกล็ดหิมะโบค่ะเน้นความฟลุ้งฟลิ้งสีเงินเป็นหลักนะคะแล้วก็สายรุ้งค่ะสีเงินฟลุ้งฟลิ้งฟลุ้งฟลิ้งทัศกราชค่ะสีดำตัดเป็นวงกลมค่ะ2ชิ้นเพชรค่ะเพชรเส้นนะคะวิ้งวิ้งสีเงินเช่นกันแล้วก็ใช้ขนเฟอร์ค่ะติดขนเฟอร์ให้ฟลุ้งฟลิ้งไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งนะขั้นตอนนี้ค่ะแล้วแต่เราจะครีเอทเลยค่ะเราอยากให้ชุดของเราออกมาอลังวังเวอร์แค่ไหนนะคะจัดเต็มไปเลยค่ะWe wish you a Merry Christmas.